สวัสดีครับเพื่อนวันนี้พามาดูโผล่รถจักรไอ้น้ำนะครับจอดอยู่ที่หอชมเมืองสุทธิการนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆครับอันนี้มองภาพรวมๆนะครับมีโผล่รถจักรแล้วก็มีตู้โดยสารอยู่หนึ่งตู้นะอันนี้ถ้าเรามองด้านข้างนะครับของหัวรถจักรซึ่งขยายขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับส่วนตรงนี้เราก็จะได้เห็นว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะนี่เข้ามาดูใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นรุ่นนะครับรุ่นของหัวรถจักรนี่ครับจะดูกันชัดเลยที่มีภาษาอังกฤษข้างบนแบบเป็น number 5012นะครับแล้วมีปีพ.ศ.ระบุด้านท้าย1903แล้วก็ดูไล่จากกลางหัวรถจักรมานะครับตรงก่อนทางขึ้นนะครับจะมีเขียนว่าเป็นจุด 5.4 แล้วก็มีเลข2อยู่ข้างล่างตัวนี้เท่าที่ศึกษามานะจะเป็นแม่กองไรโนเวย์คอมพานีนะครับอันนี้ครับจะติดไว้ตรงทางขึ้นของรถจักรตอนนี้เราดูในส่วนล่างลงมานะครับจะไล่มาด้านหน้าเลยจะเป็นระบบขับเคลื่อนนะครับก็จะมีคันชักคันส่งตรงนี้นะครับที่จะทำให้ล้อหมุนเดินหน้าไปนะครับก็การสั่นสะเทือนนะครับเป็นแหนบสมัยนั้นเป็นยุคโลหะรุ่งเรืองนะครับก็ที่มีการใช้โลหะเอามาทำเป็นเครื่องใช้นะครับเช่นหัวรถจักรอันนี้ก็เป็นเหล็กทั้งดุ้นอันนี้คือด้านหลังนะครับเราเดินอ้อมมาด้านหลังจะเดินเข้าไปก็จะมีป้ายเป็นรายละเอียดนะครับของรถจักรคันนี้นะคันนี้ให้ดูภาพมุมนี้นะผมจะลองขยายขยายก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็มาดูกันใกล้ๆจากด้านนี้ไปเนี่ยครับดูไปใกล้ๆอย่างด้านนี้ครับดูไปช้าๆนี่จากเมื่อกี้ด้านหนึ่งที่เราดูด้านแรกครับก็คือด้านนี้ก็จะทุกอย่างก็จะเหมือนกันนะครับก็จะมีป้ายบอกรุ่นอยู่ด้านบนนะครับก็จะเหมือนกันต่างกันก็คือตรงที่มีป้ายบอกรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมไว้นะครับว่ามีความเร็วเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะอันนี้ครับเท่าที่พอจะถ่ายได้นะครับก็จะเห็นในรายละเอียดนะครับความเร็ว45กิโลเมตรแรงอัดถึงที่12 atm นะครับมีน้ำหนัก 4.4 ตันนะครับแล้วก็รายละเอียดต่อลงมาข้างล่างนะครับ 5.7 ตัน 3.1 ตัน 4.6 ตันครับก็คือจะรวมโหลดกับไม่รวมโหลดครับก็คือรวมตัวพ่วงหรือไม่รวมตัวพ่วงประมาณนี้
แล้วก็อันนี้ครับชุดควบคุมเราจะเห็นว่ามีวาล์วมีหม้อน้ำเนี่ยซึ่งถ้าเราเดินขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นชุดควบคุมเลยปล่อยหลังออกมาเนี่ยเปลี่ยนรุ่นครับก้าวขึ้นไปจะเป็นชุดควบเดี๋ยวลองซูมดูนะครับอันล่างที่เห็นนี้น่าจะเป็นตัวที่ใส่เชื้อเพลิงนะครับที่เป็นกลมๆ มีฝาเปิดแล้วก็มีวาล์วมีอะไรพวกนี้จะมีเกจวัดความดันนะแล้วตัวที่น่าจะเกี่ยวข้องกับตัวนี้ก็ที่เห็นเป็นคอยสปริงข้างบนนั่นนะก็น่าจะเป็นตัวที่เวลาแรงดันที่จะต้องปล่อยแรงดันที่เราเห็นว่ามันจะมีเวลาตัวไอ้น้ำวิ่งครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ปล่อยแรงดันส่วนฝั่งข้างหน้าก็จะเป็นควันของเชื้อเพลิงของนายตัวขนาดประมาณรถจากรุ่นนี้ก็อายุมากกว่า100ปีนะครับก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับอยู่ที่จอดไปหน้าหอชมเมืองสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไปด้วยภาพนี้นะเราไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ